ณที่แห่งนี้ริมฝั่งสายน้ำของแผ่นดินกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่คุณจะได้สัมผัสกับเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยตลาดกลางรวบรวมผลิตภัณฑ์ประเภทวรรณศิลป์และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ผสมผสานเทคนิคพิเศษยิ่งใหญ่ตระการตาเพื่อเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โรงเลื่อยไม้กระยาเลยหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เกิดขึ้นจากแนวความคิดพื้นฐานที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ปัจจุบันซึ่งมีศักยภาพความพร้อมทั้งในด้านการท่องเที่ยวและการคมนาคมโดยจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ทำกิจการค้าพาณิชย์และเป็นพื้นที่บริการเชิงท่องเที่ยวสำหรับชาวไทยและต่างประเทศพื้นที่ตามเป้าหมายของโครงการตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและถนนเจริญนครปัจจุบันใช้เป็นโรงเลื่อยไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีขนาด15ไร่1งานเศษสำหรับประเภทกิจกรรมในพื้นที่โครงการจำแนกได้ดังนี้กิจกรรมส่งเสริมความรู้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์กิจการป่าไม้ซึ่งโรงเลื่อยไม้กระยาเลยหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเป็นอาคารโครงสร้างฉากประกอบทอดช่วงกว้างระหว่างเสารับน้ำหนักชุดแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2475ภายในพิพิธภัณฑ์จะจัดแสดงเครื่องจักรอุปกรณ์โรงเลื่อยโบราณพร้อมให้ความรู้ด้านการแปรรูปไม้การสงวนรักษาวัสดุการใช้ประโยชน์อย่างเต็มคุณค่าจากทรัพยากรไม้เพื่อกระตุ้นให้มหาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แม่น้ำเจ้าพระยานำเสนอข้อมูลรายละเอียดความเป็นมาสภาพสถานการณ์ความวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมอันล่อแหลมปัจจุบันและแนวโน้มอนาคตของแม่น้ำเจ้าพระยาแสดงต่อมหาชนเพื่อช่วยรณรงค์ความพยายามอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพของแม่น้ำจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การพาณิชย์นาวีของประเทศไทยนำเสนอเรื่องราวอันเป็นความรู้เกี่ยวกับการเดินเรือของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาจัดกิจกรรมนิทรรศการด้านพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถสร้างเป็นจุดสนใจที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สามารถส่งเสริมให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วรรณศิลป์จัดสร้างอาคารเรือนไทยเพื่อใช้แสดงผลิตภัณฑ์ประจำภาคพร้อมตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์วรรณศิลป์และวัสดุจากธรรมชาติเพื่อให้บริการประชาชนพร้อมสนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงานศิลปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้านให้สามารถสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งให้เป็นแหล่งศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการผลิตและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทวรรณศิลป์และหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกิจกรรมการค้าและบริการทั่วไปจัดเป็นตลาดชุมชนโดยคำนึงถึงคุณภาพสภาพแวดล้อมของพื้นที่จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการบันเทิงและวัฒนธรรมสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวพบสุดยอดการแสดงที่ผสมผสานเทคนิคพิเศษระดับโลกในการแสดงชุดพิเศษที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยโดยจัดแสดงขึ้นในโรงละครขนาดใหญ่ที่ได้ออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมภายในได้อย่างสมบูรณ์ทั้งระบบแสงสีเสียงซึ่งสามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง 1,500 ที่นั่งเวทีการแสดงกลางแจ้งพร้อมระบบแสงและเสียงซึ่งสามารถใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความสามารถพิเศษต่อประชาชนทั่วไปได้เรือนอาหารไทย4ภาคนำอาหารไทยพื้นถิ่น4ภาคมารวมกันในบริเวณใกล้เคียงให้บริการความสะดวกในการชิมรสอาหารหลากหลายแก่ผู้บริโภคทั้งประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของอาหารไทยกิจกรรมการคมนาคมขนส่งออกแบบพิจารณากำหนดบริเวณจอดยานพาหนะประเภทต่างๆตำแหน่งการเข้าออกและเส้นทางการสัญจรในบริเวณพื้นที่เพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ที่จะมาใช้บริการในโครงการกิจกรรมบริการรักษาสวัสดิภาพความปลอดภัยและการจัดการบริหารพื้นที่จัดให้บริการระบบสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ประปาพร้อมระบบป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่โครงการและที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนเพราะเป็นโครงการที่คำนึงถึงผลประโยชน์ด้านสังคมเท่ากับผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ริมน้ำให้ดียิ่งขึ้น